จะไปไหนบายปันแมวข้าวเบิ่งดอกไม้นี่กะท่านโดนจ้ะเดี๋ยวก็มีนกมากินไอ้นี่มะลิเด้พี่น้องเห็นบ่มะลิโดกตกจ้ะต้นมะลิตกมากมะลิกระโดกจ้ะต้นมะกรูดกะกำลังแตกกำลังแตกงามมากเกลือหนีข้างนอกแล้วจ้ะถูกล่มกับล่วงมืดเกลือต้นกูดล่มหน่อยล่มกูดเป็นแก้ยุคนเขาเนี่ยจะโดนปัดเยอะไปหน่อยดาวเรื่องจ้ะดาวเรื่องอันนี้จะเป็นมะลิของเดนมาร์กแล้วจ้ะจัสมินของเดนมาร์กแล้วสายพันธุ์ของเดนมาร์กเขาทำไงเลยมะละนะจ้ะมะละเอาจริงๆมะละก็ติดอยู่ตอนนี้ทีใหญ่แล้วมี2ลูกลูก1กับลูก2ลูกนี้ลูกน้อยก็มีจ้ะน้อยๆก็มีหลายอยู่มีอีกบ่ว่ามีเห็นหลายอยู่ได้มื้อนั้นบ่ได้สังเกตคักนะจ้ะนี่ล่ะมะละพุ่นอันนึงพุ่นต้นบะฮุ่งก็มีพี่น้องขึ้นเองนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นอันกระช่ายนะจ้ะกระช่ายไอ้ฝังไว้ก็งามแล้วจ้ะพี่น้องอันทางเขาไปทางในก็สิเป็นหวานหางจระเข้เนาะหวานหางจระเข้เอาออกจากบ้านมาไว้ในบ้านกระจกนะจ๊ะเดี๋ยวหน้าหนาวก็ยกเขาไปขึ้นคือเก่าจ้ะเขาไปไว้ในบ้านมีผักเกษตรต้นผักเกษตรผักเกษตรบ้านเฮานี่แหละได้ในของพี่หน่อยพี่หน่อยกดชกรนะจ๊ะเพิ่นไห่มาในเพิ่นไห่มา2ปีที่แล้วมั้งปลูกย่ามใดก็ตายพี่น้องเพราะว่าเอก็จะทดลองของเอบ้าๆบอๆของเอไปเนาะทดลองปลูกไปทั้งนอกวันนี้มันก็บ่ย่างมันก็ตาย2เทื่อแล้วแต่ก็บ่จื้อจ้ะอ๋อเนี่ยเหลืองอาการเหลืองจะสงสัยห่อนเพราะว่าบางมื้อลุงแล้วบ่เปิดบานกระจกให้เอก็ลืมข้าวนะจ้ะนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นเบี้ยต้นผักเกษตรเนาะลูกสาวหายดิไปใส่อันนี้เอินใบกระว่านจ้ะอยู่นี่เขาเอินใบแบรี่ใบกระว่านเอาไปแต่ใส่ซุปอาหารฝรั่งนะจ้ะเอก็บ่ค่อยใส่ดอกแต่ว่าลุงเราก็ใส่ของเราเรื่อยๆอยู่มาเด็ดเอาหน้าหนาวก็บ่ตายพี่น้องอยู่ทั้งนอกได้จ้ะสบายมากจ้ะเห็นบ่พี่น้องนางเอกของวันนี้นะจ้ะนางเอกของมื้อนี้นะจ๊ะก็คือบวบจ้ะบักโง่เหี่ยวบักบวบงูนะจ๊ะเห็นบ่กินได้อยู่เดี๋ยวสิพาเก็บนะจ๊ะพี่น้องคือสิเก็บเลยเก็บเลยก็ได้แต่เอต้องไปเอาอันนี้มาก่อนเดี๋ยวไปเอานั่นมาก่อนเก็บเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพาเก็บผักเก็บเลยจ้ะไป
เฮ็ดอันนั้นคือสิแซ่บพี่น้องเฮ็ดอันอย่างก็ใส่อันมีกว่ามีอีกอ่ะคืออยากกินไส้อันนั้นไหมก็สิแซ่บเพียเฮ็ดพี่กันนี่แกงอันไตปลาแนวหมักนี่จ้ะเห็นไหมนี่เอาแค่นี้พ่อมือนี่มีอีกบ่แอบหลบอยู่ตรงไหนอีกไหมแย่งเบิ่งอีกก่อนมีอีกไหมเนาะเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเอาแค่นี้แหละเพราะว่าอันนี้ก็ผักอีตู้จ้ะตะไคร้ผักอีตู้อันผักแพ้วผักอีตู้นี่จ้ะผักอีตู้อันนี้ก็คือตะไคร้ตะไคร้ก็โอเคอยู่พี่น้องมีผักปังน้ำปังม่วงผักปังจำบ่ได้ไผไห่ในมาเนาะจ้ะอันนี้เป็นบักเขือบักเขือสีดาได้ในได้ต้นมันมาต้นนึงมันมีถั่วด้วยนี่บักเขืออันนี้น้ำเด็ดพี่น้องบักเขือตอนแรกตอนแรกอีหลีเพี้ยตอนแรกจริงๆเพี้ยดอกดกมากมันรุ่นกันนะเอ๋บ่มีเวลาเบิ่งมีแต่หดน้ำหดน้ำเอาเลยก็เบิ่งกันเนาะจ้ะบักเขือกับเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่พี่น้องบุญหะแดงเต็มต้นกินบ่ทันเดี๋ยวต้องแจ้งลุงให้ลูกชายมาเก็บหรือว่าเดี๋ยวเก็บไว้ให้เขาเนาะจ้ะให้ลูกชายกับลูกไผ่บ่มีเวลาเลยพี่น้องเฮ็ดแต่งานจ้ะนี่ล่ะเฮานี่ล่ะแนวใดจ้ะอันนี้มาละเอาไว้ก่อนจ้ะบ่แม่นน้อยๆเด้บักเขือเพียเต็มต้นอันนี้จะว่าห้อนเพราะว่าลุงเราไม่ยอมเปิดหน้าต่างลวกมืดเบิ่งพี่น้องจ๋าเอ็ดบ่มีเวลาเฮ็ดงานพุ่นน่ะลวกมืดบักตงบักแตงก็บ่รอดจ้าลุงเราบ่ยอมเปิดหน้าต่างให้เบิ่งหน้าต่างโอ้ยพ่อใหญ่เฮ้ยฝรั่งผีบ้าเนาะจ้าฝรั่งว่าคันลมแห้งบ่ให้เปิดถ้าล่มแห้งบ่ให้เปิดบ้านกระจกอันต้นบักแตงเพิ่นมันถือล่มว่าซั่นว่าฝรั่งกะเพราก็ได้เท่านี้จ้าอันเอ๋บ่ได้เฮ็ดหลายเพราะว่าบ่มีเวลาเบิ่งมื้อนั้นไปธุระน้ำลุงได้ต้นกล้วยมาใบด่างเด้อพี่น้องใบด่างเห็นลูกมันหลายก็เลยเอาเห็นบ่กะเพราเอ๋กำลังงามเด้อมื้อหน้าถ้าเอ๋ได้เฮ็ดอันเฮ็ดแม่หมดมาไอ้สิมาผัดกะเพราสู่กินเนาะพี่น้องเนาะกะเพราเอ๋ใส่ได้แล้วล่ะตอนนี้คือยอดโอเคแล้วเมนูมื้อนี้นะจ๊ะซุปบักเขือเนาะอันนี้เอ๋ต้มไว้ก่อนเนาะคำๆเลิกงานมา 4:00 จ้ะอาจจะเฮ็ดตอนดึกหรือว่าอาจจะเป็นเมนูของมื้ออื่นนะจ๊ะแต่ว่ามื้อนี้ต้มไว้ก่อนจ้ะต้มบักเขือจ้ะพี่น้องไว้ถ้าซุปจ้ะคืนนี้เมนูซุปมะเขือจ้ะซุปมะเขือซุปแล้วนะจ้ะนี่ก็เตรียมไว้นะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงเดี๋ยวไปเฮ็ดงานเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เอ๋เข้างานบ่ายโมงแล้วบัดนี้เลิกงานมาค่อยจะได้เฮ็ดนะจ้ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอเฮ็ดตอนแรงเป็นขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าเอเฮ็ดคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมต่อๆไปเนาะจ้ะเนาะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า